อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญค่ะจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญหาแนวทางพัฒนาป้องกันฟื้นฟูผืนป่าอย่างบูรณาการค่ะนายอภิชาติเหมือนมนัสในอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการประชุม PAC คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญครั้งที่2ประจำปี2561ที่ห้องประชุมร่วมเจริญอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีนายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สายตรวจป่าไม้โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงแนวเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเพื่อบูรณาการร่วมแนวทางการดำเนินงานการจัดการที่ดินทำกินในเขตพื้นที่อุทยานโดยได้มีการรณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์และมีการห้ามนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งในเขตพื้นที่อุทยานด้านนายสุรศักดิ์คำปาแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญกล่าวว่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้ดำเนินแผนยุทธการเชิงรุกบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนในเขตพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูสภาพป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าคอยตรวจตรารายงานการบุกรุกแพ้วถางป่าเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันคอยเป็นหูเป็นตาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ร.บ.ป่าไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นได้รับทราบเพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดขั้นเด็ดขาดต่อไป